คลิปนี้นะครับผมจะมาลองคุกกี้บาซูก้านะครับคอมโบบัฟนาเมทับทีมนะครับในทีมจิ้งจอกนะในทีมนะครับขอบด้วยกล้าหาญจิ้งจอกทับทีมบาซูก้านางฟ้าทะเลครับสมบัติใช้จะเป็นตำราภาคคุมตีไวแล้วก็เคียวพินะครับความสามารถของทัพทีมนะครับจะบัฟเพิ่มเลือดนะครับประมาณ 30.4% นะครับนาน5วินาทีนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้คุกกี้ทุกตัวนะ 30% นะครับนาน7วินาทีนะสอดคล้องกับคอมโบของบาซูก้าครับที่ยิงระยะไกลนะครับนาน8วินาทีนะส่วนการจัดท็อปปิ้งนะครับกล้าหาญครับก็ใส่เหมือนเดิมนะใส่เป็นรูปภาพแสนรวนนะครับออบลองก็ประมาณนี้นะครับจิ้งจอกครับใส่เป็นครูตามรวนครับออบลองก็ประมาณนี้นะนั้นมีทางความเร็วโจมตีด้วยนะครับเอาไปคอมโบกับสมบัติภาคคุมนะบาซูก้านะครับเน้นดาเมจไปเลยครับใส่เป็นโจมตีล้วนครับออบลองก็เน้นไปทางความเร็วโจมตีด้วยนะเอาไปคอมโบกับสมบัติภาคคุมแล้วก็มีลดความเสียหายด้วยนะทับทีมใส่คูลทามล้วนเลยนะครับออบลองก็ประมาณนี้นะเน้นไปทางคูลทามนะนางฟ้าทะเลครับใส่โจมตีล้วนนะครับออบลองก็เน้นไปทางลดความเสียหายครับเดี๋ยวไปดูการ PVP กันนะครับ2000 years later ทีมแรกที่ปิดน่าจะเป็น2แทงค์นะครับน่าจะเป็น2เทงดาโกโป้นะนั่นไงพูดไม่ผิดนะครับการคอมโบนะครับเปิดด้วยกล้าหาญครับตามด้วยยิงจอกต่อด้วยบาซูก้านะครับแล้วก็ทับทิมบัฟดาเมจนะครับนางฟ้าทะเลระเบิดสวยครับข้อดีของทับทิมนะครับมันจะเพิ่มดาเมจ 30% ให้กับทุกตัวเลยนะแล้วก็จะฮิวเลือดด้วยนะส่วนบัฟ7วิของทับทิมนะครับคอมโบพอดีกับการโจมตีของบาซูก้านะไอ้ดาโกโกวาฝ่ายตรงข้ามนี่มันอึดมากเลยเนี่ยสวยครับกว่าจะปลิวได้มา11ถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจกันนะครับนางฟ้า 700,000 บาซูก้า 800,000 จิ้งจอก 600,000 ครับดาเมจเฉลี่ยก็ประมาณนี้นะครับแนะนำนะครับทีมนี้นะอีกเรื่องทีมคุณลุงอัศวินซีรอนนะนอกนั้นสู้ได้หมดนะครับเจอทีมดาร์กโกโกวานะครับเป็นทีม2แทงโฮลี่นะครับระเบิดไปสวยครับเพื่อนๆดูดิยิงติดคลิปตลอดเลยเนี่ยแนะนำนะครับทีมนี้ให้ใช้เขียวคลิปดีกว่านะครับมันจะเพิ่มคลิปประมาณ 30% นะครับให้คุกกี้ทุกตัวนะทำให้คุกกี้นะครับเวลาสกิลนะมันจะติดคลิปได้ง่ายขึ้นนะดาเมจมันจะแรงขึ้น2เท่าเลยนะครับเหลือแต่โฮลี่นะครับนี่ครับเจาะได้สบายๆเลยนะได้มา11ถ้วยนะครับเดี๋ยวมาดูดาเมจแต่ละตัวกันนะนี่ครับดาเมจประมาณนี้นะโอ้โหบาซูก้าดาเมจปาไปถึง1ล้านเลยผมไม่เจอทีมเตียวไวเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองทีม2แทงค์เครปโฮลี่กันบ้างนะครับมาครับเปิดด้วยกล้าหาญจิ้งจอกบาซูก้าทับทีมบัฟนางฟ้าระเบิดสวยครับโอ้โหแรงมากเพื่อนๆดูดิยิงได้สะใจมากเลยคอมโบรอบเดียวนะครับปลิวไปเลยนะเหลือแต่น้องแกะนะครับยิงไปลูกนั่นแหละสวยครับสำหรับใครนะครับที่อยากไต่แรงนะครับแล้วก็ไม่เสียเวลานะแนะนำทีมนี้เลยนะครับเคลียร์ทีมฝ่ายตรงข้ามได้ไวนะรอบนี้ได้มา4ถ้วยนะครับนี่ครับดาเมจนะครับบาซูก้าปาไปล้าน7เลยนะครับผมหาไปหามาไม่เจอทีมเมตาตีไวกับทีมซัมมอนเลยเนี่ยเจอแต่ทีม2แทงค์ดักโกโก้นะครับหรือไม่ก็เครปโบลี่นะอันนี้ก็โกโก้เครปนะครับถ้าเพื่อนๆเจอทีมซีรอนนะครับแนะนำให้เลี่ยงตีนะเพราะว่าทีมนี้นะครับจะแพ้ทางทีมคุณลุงซีรอนนะครับเพื่อนๆดูดิคอมโบเดียวนะครับปลิวไปเลยนะเ มื่อกี้เคลียร์ฝ่ายตรงข้ามประมาณ15วินะครับเร็วมากนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นสายลงแรงนะครับแนะนำทีมนี้เลยนะไม่เสียเวลาในการลงนะครับมันเคลียร์ได้ไวมากนะครับเคลียร์ฝ่ายตรงข้ามนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ